เรื่องจะ8ปีเป็นยังไงนั่นน่ะจะบอกว่าเกี่ยวพันกับพลเอกประยุทธ์คนเดียวมันก็ไม่ใช่มันต้องเป็นท่าทีของรัฐบาลถ้าอย่างนั้นสำนักเลขาครม.ก็จะต้องตอบกับทางที่3ก็คือเรื่องนี้เกี่ยวกับพลเอกประยุทธ์โดยตรงเพราะพลเอกประยุทธ์เป็นคนตอบนะครับการที่ประธานชวนส่งไปศาลรัฐธรรมนูญเลยด้านหนึ่งแต่อีกด้านหนึ่งกกต.ก็พิจารณานะครับมันมีความแตกต่างไม่แตกต่างเป็นเรื่องดีมากที่จะทำอย่างนั้นเพราะว่าสภาส่งเนี่ยก็คือเขาชื่อกัน48คนตามมาตรา82แต่ว่าเนื่องจากมาตรา170บอกกกต.ก็ให้มีอำนาจเหมือนกับสภาที่จะส่งได้ด้วยเพราะฉะนั้นถ้ากกต.จะส่งด้วยอีกทางหนึ่งก็จะเป็นการดีเพราะถ้าฝ่ายค้านะคือแบบว่าจ้องจะให้ออกเพราะฉะนั้นเขาก็มีวิธีให้เหตุผลแบบของเขานายกหยุดปฏิบัติหน้าที่พลเอกประวิตรก็จะปฏิบัติหน้าที่นายกแต่ว่าครม.ก็ยังปฏิบัติอยู่ได้ทั้งหมดแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่ามันจะโมฆะหรือถามทำไมได้ตามปกติถ้าก็เกิดว่าให้พลเอกประยุทธ์ครบ8ปีไปแล้วซึ่งมันจะย้อนไปตั้งแต่วันที่นะคำตอบก็คือก็ลองคิดว่าง่ายๆว่าถ้าไม่มีพลเอกประยุทธ์แล้วครม.ก็ยังต้องอยู่ใช่ไหมล่ะแล้วอยู่ก็ปฏิบัติหน้าที่ได้ใช่ไหมล่ะได้ก็ทำไปอย่างนั้นนั่นแหละแต่ต้องไม่ลืมว่าพลเอกประยุทธ์มีตำแหน่งอีกตำแหน่งหนึ่งคืออะไรซึ่งรัฐมนตรีกลาโหมไม่มีข้อกำหนดเรื่อง8ปีเพราะฉะนั้นก็ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะรัฐมนตรีกลาโหมได้ถ้าหยุดการปฏิบัติหน้าที่ถ้าหยุดชั่วคราวนะแต่ถ้าศาลสั่งให้ครบ8ปีแล้วพ้นตอนนั้นน่ะก็คือพ้นแต่ว่าก็ยังรักษาการได้แต่ควรหรือไม่อีกเรื่องหนึ่งผมไม่รู้ไอ้ตรงเนี้ย